สวัสดีค่ะช่องเยวันดีชาแนลนะคะวันนี้เยวันก็พาให้มาเจอน้ำอีกสาวแสนสวยอีกคนหนึ่งนะคะที่ลงจากระเบียบวาทศิลป์ไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาช่วยเหลือพ่อในยามที่คับขันคือนางเอกแก้วสุกัญญานะคะมีธุระน้องเชอรี่พิยพรก็เลยมาแทนนะคะไปชมน้องนะคะสาวสวยตุ๊กตาบาร์บี้นะคะเยวันใส่ฉายาให้นะคะเธอสวยมากนะคะเราไปชมคลิปว่าเธอจะคุยอะไรมั่งนะคะไปชมได้เลยค่ะอันนี้เราใช้เวลาอยู่นานเราใช้สเปรย์ร้อนมากล้อก็ร้อนไปด้วยนะคะ